รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15:41 น.ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมนะครับรอพบกันที่นี่บ่าย 3 โมงถึง 4 โมงเย็นส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราแล้วหรือยังครับดาวน์โหลดแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดรีบเลยนะครับเพราะว่าจะมีกิจกรรมดีๆเฉพาะผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราในอีกไม่ช้านี้นะครับถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดง่ายๆเลยครับถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Storeแล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus เอาไว้ฟังรายการวิทยุเอาไว้ชมรายการทีวีของเราได้ทั้งสดและย้อนหลังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเชิญได้เลยนะครับหรือว่าจะฝากคำถามติดต่อกับเราโดยตรงทาง LINE ก็ได้ LINE ID ของเราคือคำว่า Money Plus MONEYPLUSมันนี่พลาสติกกันตรงตัวนะครับคุณปุญญพรบอกว่าเมื่อวานฟังรายการไม่ตลอดเอ้าทำไมล่ะครับทำไมฟังไม่ตลอดเอาไม่เป็นไรครับเข้าใจติดธุระปะปางกันได้นะครับคุณปุญญพรบอกว่าเมื่อวานฟังรายการไม่ตลอดค่ะอยากทราบเรื่องกองทุนที่ลงทุนสนามบินสมุยอ๋อเมื่อวานผมคุยกับคุณสมบัติจาก DBS Wicker เรื่องกองทุนรวมสิทธิการเช่าสนามบินสมุยคุณปุญญพรบอกว่าอยากทราบรายละเอียดว่าน่าสนใจแค่ไหนอย่างไรนะครับเอาไว้โอกาสต่อไปเดี๋ยวจัดให้นะครับ1ตอนเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สิทธิการเช่าสนามบินสมุยดีไหมครับคุณปุญญพรครับนะครับอดใจรอไม่นานนะครับคุณทารินีคุณทารินีบอกว่าสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับ Just If คะย่อตัวมามากมายช่วยเช็คให้หน่อยกำลังเช็คอยู่นะครับคืบหน้าประการใดเดี๋ยวแจ้งให้ทราบสำหรับคุณทารินีนะครับส่วนท่านอื่นครับมีคำถามฝากเข้ามาได้เลยส่วนหลายท่านที่ฝากคำถามเข้ามาผมทยอยจัดการเช็คบินให้แล้วนะครับท่านที่ฝากคำถามเกี่ยวกับ CPFเดี๋ยวติดตามรายการ Money Plus ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้มีตอบคำถามให้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์บวกไป 2.54 จุดดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,351 จุดมูลค่าการซื้อขาย 18,735 ล้านบาทต้องบอกว่าไม่คึกคักเลยนะครับเหงาได้ซ้ำไปนะครับมูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นบ้านเราช่วงนี้ค่อนข้างเงียบๆนะครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดซื้อขายอันดับ1 Jasmine International 5.50 บาทปรับตัวลดลงมา10สตางค์อันดับที่2 K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน170บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา50สตางค์อันดับที่3ปตท.จำกัดมหาชน242บาทบวก2บาทอันดับที่4 JWD Info Logistics จำกัดมหาชน14บาทปรับตัวลดลงมา40สตางค์และอันดับที่5 CPO 49บาท25สตางค์บวกขึ้นมา1บาท50สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดณนาทีนี้นะครับคุณฟังครับสำหรับรายการทีวี Friday Specialคุยสบายๆ สไตล์2ลุม1วันศุกร์นี้3ทุ่มครึ่งทางช่อง Money Channel นะครับจะเป็นตอนที่1ของ500ตุ๊กตุ๊กครับกองทุนร่วมลงทุนกับธุรกิจสตาร์ทอัพโดยมีแขกรับเชิญคนพิเศษคนไทยที่ดังไปทำงานที่ซิลิคอนวัลเลย์อเมริกามาแล้วนะครับคุณเรืองโรจน์กระทิงพูนผลคุณเรืองโรจน์กระทิงพูนผลมาเป็นแขกรับเชิญคุณพิเศษของเราใน Friday Special วันศุกร์นี้ส่วนวันอาทิตย์ครับ
ตอนที่1ของรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองคุณสุกฤตสุรบดโสพลคุณสุกฤตสุรบดโสพลกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC จำกัดมหาชนให้เกียรตินั่งคุยกับผมนะครับเป็นตอนที่1ของ IRPC จำกัดมหาชนจะคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันกับธุรกิจปิโตรเลียมราคาน้ำมันกับธุรกิจปิโตรเคมีและเรื่องของค่าการกลั่นตกลงดูยังไงดูตรงไหนและอะไรคือธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรของIRPC จำกัดมหาชนในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองตอนที่1วันอาทิตย์นี้10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาว TMC แบนจานดำ PSI ช่อง190เชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับทางสุภาลัยจำกัดมหาชนสุภาลัยจำกัดมหาชนจัดโปรโมชั่นสุภาลัย Smart Living Setนะครับมอบความสุขและโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่33ระหว่างวันที่8ถึงวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สุภาลัยนำเอาโครงการใหม่ทั้งบ้านและคอนโดจำนวน10โครงการที่จะเปิดขายในสิ้นปีนี้มาให้ลูกค้าเลื่อนจองแบบถูกใจทั้งทำเลและราคาเริ่มต้น1ล้านกว่าบาทเท่านั้นนะครับเชิญได้ในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่33ตั้งแต่วันพฤหัสที่8จนถึงวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเชิญแวะเข้าไปที่บูธของสุภาลัยจำกัดมหาชนได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไปดูกันหน่อยมาตรการเตรียมจะออกแล้วนะครับในการที่จะกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เป็นมาตรการที่กระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้แล้วด้วยเป็นมาตรการกระตุ้นอสังหามาตรการที่ว่านี้จะโดนหรือไม่จะกระตุ้นอสังหาให้ฟื้นตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ได้เลยหรือไม่อย่างไรผมเชิญท่านนายกสมาคมอาคารชุดไทยและกรรมการผู้จัดการบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนคุณประเสริฐแต่ดุลยสาธิตให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณประเสริฐสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับครับดูมาตรการที่คาดว่าจะคลอดออกมาแล้วโดนไหมครับน่าจะจุดพลุทำให้สังหาริมทรัพย์ในควอเตอร์สุดท้ายของปีนี้นะครับสถานการณ์ดีขึ้นจากที่เราคาดการณ์ว่าจะซบเซานะครับก็อาจจะทำให้คึกคักขึ้นเพราะว่ามีมาร์เก็ตเพลสรองรับอยู่แล้วที่คุณยุทธนาเรียนมาเช่นนะครับที่มีงานมหกรรมบ้านและคอนโดซึ่งเป็นงานมหกรรมที่อยู่อาศัยครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นรองรับกับมาตรการนี้ทันทีในวันที่8ถึง11เลยนะครับนั่นหมายความว่าก็ทำให้มี600โครงการจะนำไปโชว์ในเอ็กซิบิชันนี้ซึ่งเป็นเอ็กซิบิชันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปีนี้นะครับครับแล้วก็จะรองรับการขายสต็อกต่างๆของ property sector ไม่ว่าจะเป็นตลาดกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็ครับผมว่าถ้ารัฐบาลมีความชัดเจนในอังคารหน้าเนี่ยนะครับก็จะส่งผลทำให้มี market place แล้วก็ทำให้คึกคักได้ทันทีจนว่าจุดติดได้ทันทีจากงานมากับบ้านและคอนโดครั้งที่33เลยครับครับการเตรียมจะลดหย่อนทั้งค่าโอนค่าจดจำนองแต่ก็ยังคงไว้เรื่องของภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยทำไมถึงโดนทำไมถึงโดนครับเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าวันนี้ผู้ประกอบการไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับปี40นั่นนะครับครับตอนปี40เนี่ยให้ทั้งผู้ฝั่งผู้ประกอบการคือภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็ทั้งมีการโอนและค่าจดจำนองในฝั่งของลูกค้าแต่วันนี้เนี่ยฝั่งผู้ประกอบการไม่มีปัญหาเรื่องผลประกอบการเลยแต่รัฐบาลต้องการหยิบยกอสังหาริมทรัพย์มาในการขับเคลื่อนในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับก็เลยพยายามจะกระตุ้นฝั่งกำลังซื้อของผู้บริโภคซึ่งธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจค่อนข้างใหญ่ตลาดเราอยู่ประมาณตั้งปีที่อยู่อาศัยประมาณ500,000 ล้านกรุงเทพและพื้นที่มณฑลน่ะและต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่มณฑลประมาณ300,000ต่างจังหวัดประมาณ200,000นะครับแล้วก็มีมาเทอร์เอฟเฟกต์ประมาณ 2.9 เท่านั่นหมายความว่าเราจะเรพรีเซนต์ตัว GDP ของประเทศประมาณสัก 1.7 ถึง 1.8 ล้านล้านต่อปีหรือประมาณ 12-13% นะครับนะครับของ GDP นะครับและอันที่2เนี่ยธุรกิจเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใช้โลโคคอนเทนต์สูงถึง 90% นะครับมูลค่าเพิ่มมันตกอยู่กับคนไทยทั้งหมดนะครับครับนะครับเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยเช่นออโตโมบิลเนี่ยอาจจะมูลค่าเพิ่มตกคนในประเทศเนี่ยค่อนข้างน้อยรัฐบาลเลยหยิบยกอสังหาริมทรัพย์มาในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพราะว่าทุกครั้งมีการเทสแล้วว่าถ้ากระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันกระตุ้นได้ผลจริงๆนะครับทั้งมีวิกฤตไม่วิกฤตในช่วง2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ถูกหยิบยกมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกครั้งแล้วก็ได้ผลทุกครั้งกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยโดยกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องถือว่าตรงแล้วก็ถูกต้องว่าโดนนะครับถูกต้องแล้วก็พูดง่ายๆจะมี impact ที่เร็วแรงแล้วก็ครอบคลุมครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องเป็นลูกโซ่เยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่ว่าอิฐหินปูนทรายแล้วก็เริ่มถึงโอนบ้านนะครับก็ต้องมีเฮ้าส์โชว์โปรดักต์นะครับโอท็อปทุกจังหวัดนะครับอยู่ในบ้านทุกหลังนะครับ
และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดก็อยู่ในบ้านใหม่ทั้งหมดที่เรามีการออกขายและโอนบ้านแต่ละปีนะครับครับซึ่งตรงนี้เองก็ทำให้เป็นเขาเรียกว่า leading sector หรือเป็นธุรกิจที่เป็นหัวรถจักรอันนี้คือสิ่งที่ทำให้อสังหาถูกมาหยิบยกในการมากระตุ้นเศรษฐกิจทุกครั้งแต่งวดนี้จะต่างกับงวดที่แล้วนะครับงวดนี้เราเป็นพระเอกที่ถูกหยิบยกมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ตอนปี40เราเป็นผู้ร้ายเพราะเราเป็น NPL แต่งวดนี้ผู้ประกอบการไม่ได้เป็น NPL เลยมีความแข็งแรงค่อนข้างมากแต่อุตสาหกรรมเราถูกหยิบยกมาในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นครับผู้ร้ายที่เคยเป็นผู้ร้ายตอนนี้จะกลับกลายมาเป็นพระเอกแล้วนะครับถูกต้องใช่ครับอสังหาริมทรัพย์กับปี40กับช่วง2วิกฤต2ครั้งหลังนะครับวันนี้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับธุรกิจเรานะครับแต่ว่าประเด็นคือเราต้องการเราสังหาริมทรัพย์ถูกยกมาในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับนะครับขอถามเฉพาะคอนโดแล้วกันนะครับนะครับคิดว่าคอนโดมิเนียมตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยจะคึกคักขึ้นมาบ้างไหมครับประเด็นจะ2ประเด็นเลยครับคอนโดมิเนียมจะคึกคักมากอันแรกก่อนสถานการณ์การโอนเนี่ยนะครับในครึ่งในควอเตอร์สุดท้ายปีนี้จะมีแบ็กหลอกในของคอนโดมิเนียมที่จะโอนเนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการคือประมาณ80,000 ล้านครับในกรุงเทพเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับไม่รวมต่างจังหวัดครับเหตุผลก็คือตอนขายตอนปี2556เนี่ยขายตอนปีนั้นจะโอนปลายปีนี้พอดีเลยครับนะครับการที่รัฐบาลออกมาตรการในการกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นยกเว้นค่าเงินการโอนหรือค่าจดจำนองเนี่ยจะส่งผลทำให้การถ่ายโอนพูดง่ายการโอนคอนโดมิเนียมหรือการส่งมอบคอนโดมิเนียมในควอเตอร์สุดท้ายของปีนี้ที่สูงสุดเป็นบวกการของอุตสาหกรรมเราเนี่ย80,000 ล้านในควอเตอร์เดียวเนี่ยจะมีความไหลลื่นแล้วก็ทำให้เม็ดเงินก้อนนี้80,000 ล้านเนี่ยกลับมานะครับแล้วก็ถูกรีอินเวสต์ออกไปในปีหน้าก็ทำให้ธุรกิจมันขับเคลื่อนต่อไปได้อันที่สองนะครับเวลาโอนเนี่ยมันก็จะมีโจสต็อกหรือว่าสต็อกที่รอการขายนะครับซึ่งตึกที่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะถูกขายออกไปนะครับแบบเปลี่ยนมือไปให้กับเรียลดีมานด์ผ่านการกระตุ้นของภาครัฐในการยกเว้นค่าเงินการโอนและค่าจดจำนองเนี่ยนะครับก็ทำให้ในควอเตอร์สุดท้ายสถานการณ์การขายในการขายสต็อกเนี่ยของผู้ประกอบการก็จะคล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดจากมาตรการที่เข้ามากระตุ้นนะครับทำให้ยอดขายใหม่ในส่วนของสต็อกเนี่ยแล้วซึ่งปีหน้าเวลาได้เงินผู้ประกอบการกลับเข้ามาก็จะกลับมาซื้อที่ใหม่เริ่มการก่อสร้างยูนิตใหม่ในปีหน้านะครับซึ่งก็จะทำให้ธุรกิจแล้วก็จะถูกทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นของประเทศครับคอนโดก็จะได้อานิสงส์ข้อดี2เด้งเลยนะครับแล้วก็น่าจะเห็นธุรกิจหรือตลาดคอนโดมิเนียมคึกคักมากยิ่งขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับถูกต้องใช่ครับคุณประเสริฐครับพอดีคุณผู้ฟังเคยฝากคำถามไว้คุณทิวาฝากคำถามไว้บอกว่าให้เชิญช่วยเชิญคุณทองมามาคุยหน่อยนะครับอ๋อครับนะครับอยากถามถึงแผนธุรกิจของพฤกษาด้วยนะครับไหนๆวันนี้ได้คุยกับคุณประเสริฐขออนุญาตถามแทนซะเลยนะครับนะแผนธุรกิจของพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนตั้งแต่ปลายปีนี้ไปถึงต้นปีหน้าจะรุกไปทางไหนจะขยายอะไรอีกบ้างครับคุณประเสริฐครับก็เราเองก็พยายามในปีนี้เราทาร์เก็ตรายได้ของเราที่ 47,000 ล้านแล้วก็พรีเซลที่ 47,000 ล้านเนี่ยก็คิดว่าคงบรรลุเป้าหมายแน่ๆนะครับเพราะว่าในประมาณ 8-9 เดือนที่ผ่านมายอด8เดือนที่ผ่านมายอดพรีเซลเราก็อยู่ที่ประมาณสัก 30,000 ล้านเข้าไปแล้วนะครับยอดรายได้ก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ในควอเตอร์สุดท้ายของปีนี้เนี่ยเราจะมีการรับรู้รายได้คอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จอีกประมาณสัก5โครงการมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านเนี่ยนะครับก็คิดว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ส่วนในปีหน้าเองเนี่ยคิดว่าธุรกิจที่เราจะตั้งก๊อตในปีหน้าก็คิดว่าคงไม่น่าจะต่ำกว่า 50,000 ล้านในปีหน้านะครับหรือเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% ในปีหน้านะครับปีนี้ประมาณปีนี้ยอดขายกับรายได้ประมาณสัก 4,600-4,700 นะครับ 47,000 ล้านครับขออภัยครับ 47,000 ล้านนะครับ7,000 ล้านใช่ครับ 47,000 ล้านปีที่แล้วอยู่ประมาณสัก 39,000 ล้านนะครับก็เติบโตมาปีนี้รายได้ก็น่าจะเติบโตอยู่มาสัก 20% ขึ้นไปนะครับปีที่แล้วปีนี้ประมาณ 47,000 ล้าน7,000 ล้านถูกต้องปีหน้านะครับยอดขายกับรายได้น่าจะพุ่งไปแต่ประมาณ 50,000 ล้านนะครับใช่ครับถูกต้องใช่ครับนะครับเอาละครับทีนี้ท้ายสุดนะครับในแง่ของการขยายเนี่ยจะไปในแนวราบหรือว่าจะไปในแนวสูงมากกว่ากันสำหรับพฤกษาของรายได้ปีหน้าก็คงจะเป็นเรื่องของแนวราบแนวราบเพราะว่านะครับแนวราบเพราะว่าแบ็คหลอกคอนโดมิเนียมในปีหน้าเนี่ยน้อยกว่าปีนี้นะครับในปีหน้าในส่วนของรายได้ก็คงจะมาพอชั่นใหญ่จะมาจากทาวน์เฮาส์กับบ้านเดี่ยวนะครับส่วนในปีนี้เนี่ยคนพอชั่นของคอนโดมิเนียมเป็น1ใน3ประมาณ 33-35% ของ total revenue ของพฤกษานะครับแต่ปีหน้าอาจจะเหลือประมาณสัก 25-30% ในส่วนของคอนโดมิเนียมและ 75% จะเป็นส่วนของทาวน์เฮาส์กับบ้านเดี่ยวเพราะว่าตักหลอกคอนโดมิเนียมไม่ทันแล้วครับเพราะว่าครับโอนอีกทีในปี2560นะครับครับนะครับแล้วส่วนตัวพรีเซลเนี่ยก็คิดว่าก็จะมาจาก
แนวราบก็ประมาณสัก 70% แล้วก็ดักสูงประมาณสัก 30% นะครับครับแล้วปีหน้าก็คงจะเปิดโครงการประมาณ 50-70 โครงการต่อเนื่องจากปีนี้ครับครับนาทีสุดท้ายนะครับจุดแข็งสำคัญของพฤกษาที่แตกต่างจากเพื่อนในกลุ่มเนี่ยอยู่ตรงไหนครับคุณประเสริฐอันแรกคือเราวิเศษโมเดลเราเป็น integrated developer คือเราเป็น developer ที่ครบวงจรนะครับเราเป็นทั้ง developer contractor และ manufacturer นะครับก็คือมีโรงงาน PCAD เป็นของตัวเองแต่ไม่คอสเรา competitiveโดยเฉพาะในตลาดกลางล่างนะครับ ครับอันที่สองนั่นก็คือเรามีวิเศษแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วเรามีแพลตฟอร์มธุรกิจอยู่ประมาณ20วิเศษโมเดลทั้งทาวน์เฮ้าส์บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมทุกในทุกกลุ่มนะครับ ครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้พฤกษามีความยืดหยุ่นในการพัฒนาธุรกิจแล้วก็ทนต่อแรงเสียดทานหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วมีการปรับพอร์ตได้อย่างรวดเร็วนะครับ ครับอันที่สามก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ data base ของเรานะครับเรามีรีเสิร์ชทุกเห็นทุก3ทุกไตรมาสนะครับทำให้มีการปรับพอร์ตอย่างรวดเร็วเวลาตลาดไหนชะลอดาวตลาดไหนคึกคักขึ้นมาเราก็ปรับพอร์ตได้อย่างรวดเร็วนะครับอันที่4ก็คือเป็นเรื่องของทีมงานครับเรามีทีมงานที่มีความชำนาญแต่ละเซกเมนต์นะครับทั้ง20 business model เนี่ยนะครับก็คืออันนี้คือสิ่งผลทำให้ปรึกษาเนี่ยโตมาต่อเนื่อง10ปีที่ผ่านมา average growth ไม่เคยลงเลยนะครับ 25% ทุกปีมาติดต่อกัน10ปีแล้วครับครับแหมนี่คือจุดเด่นของปรึกษา Real Estate จำกัดมหาชนที่แตกต่างจากเพื่อนในกลุ่มนะครับชัดเจนนะครับคุณประเสริฐเดี๋ยวเข้าห้องเรียนต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับแล้วเรียนอยู่ยังมาคุยกับเรานะฮะวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณประเสริฐครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประเสริฐแต่ดุลยสาธิตนายกสมาคมอาคารชุดไทยและกรรมการผู้จัดการบริษัทปรึกษา Real Estate จำกัดมหาชนนะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นอสังหาของทางกระทรวงการคลังและแผนในการจะรุกไปข้างหน้าของปรึกษา Real Estate จำกัดมหาชนนะครับจริงๆวันนี้ตั้งใจจะเล่นกิจกรรมกับคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าไม่ทันยกยอดไปสัปดาห์หน้าก็แล้วกันโอ้โหรางวัลดีๆทั้งนั้นเลยสัปดาห์หน้านะครับกลับมาร่วมกิจกรรมกันก็แล้วกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อกับเราโดยตรงฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวหรือแวะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก็ได้ www.youthcareyou.com เชิญได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน